นสิ่งที่ผู้อื่นทำให้แม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมใดบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะตื่นมาก็ทำงานค่ะแต่ก่อนทำงานนี่เขาทานข้าวเช้าไปแล้วนะคะทานข้าวเช้าตอนตีสามแล้วก็เริ่มทำงานตอนนี้ตีสามค่ะเขาเริ่มทำงานเป็นการใช้แรงงานเด็กเกินไปไม่แน่ความสุขเล็กๆของแมวตื่นมาหาของกินกินเสร็จแต่งเนื้อแต่งตัวทำงานเราก็ฝึกจิตให้มีความเมตตาในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะต้องไม่เอาเขามาเทียบกับเราว่าเขาจะต้องมีวินัยเขาจะต้องทำไม่ผิดมันไม่ใช่นี่แหละค่ะคือการเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วการฝึกมีเมตตาก็จะค่อยๆทำลายโทสะปฏิฆะที่ซ่อนลึกอยู่ในใจของเราไปทีละเล็กทีละน้อยการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็เป็นการฝึกจิตใจเราให้อ่อนโยนอ่อนนุ่มคนแก่การงานนะคะจริงๆการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นการฝึกความสงบได้ดีกว่าการเลี้ยงเด็กนะคะเพราะว่าเลี้ยงเด็กเนี่ยเด็กเขาก็จะมีอารมณ์โทสะคือร้องไห้งอแงอันนั้นเราก็จะเกิดโทสะตามไปด้วยถ้าเราจิตใจไม่เข้มแข็งพอแล้วพอเขาอารมณ์ดีหัวเราะกิ๊กกักกิ๊กกักนั่นคือนันทะก็เป็นนันทะราคะจิตใจเราก็จะเพลินยินดีไปกับเขาด้วยแต่ถ้าหากว่าเราฝึกกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยในเรื่องของอารมณ์โกรธหรืออารมณ์ร่าเริงยินดีเนี่ยมันสุขุมนุ่มลึกกว่ามันเป็นไปอย่างเรียบๆนุ่มๆไม่ทำให้เราเกิดความขุ่นเคืองหรือชื่นชมยินดีมากมายอะไรนะก็เป็นการฝึกจิตเราไปเรื่อยๆ
ต่ถ้าใครฝึกกับเด็กได้ให้มีอุเบกขาในการเลี้ยงเด็กได้นั่นแหละค่ะวิเศษเลยค่อยทำค่อยไปค่ะฝึกกับเด็กฝึกกับสัตว์เลี้ยงก่อนแล้วค่อยไปฝึกกับเด็กแล้วอยู่กับตัวเองก็ให้ดูจิตตัวเองไปความสงบก็ทำให้เกิดนันทิราคะได้ง่ายเหมือนกันนะคะคือความเพลินค่อยๆดูไปเรื่อยๆค่ะได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นไม่ต้องหักโหมครีโอเขาเป็นแมวไม่เจ้าอารมณ์เท่าไหร่นักค่ะเขาชอบความสงบแต่ถ้าใครไปเล่นเขาแรงๆเขาก็เล่นแรงด้วยก็ค่อยๆฝึกจิตตัวเองไปนะคะเวลาอยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่กับเด็กอยู่กับต้นไม้ความสงบอันที่หนึ่งก็คือการอยู่กับธรรมชาติคือต้นไม้ต่อมาก็จะเป็นเด็กไม่ใช่ค่ะต่อมาก็เป็นสัตว์เลี้ยงต่อมาก็เป็นเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาก็มีอารมณ์แล้วถ้าเราระงับไม่ได้เราก็เกิดอารมณ์ไปตามเขามันก็เกิดส่วนใหญ่จะเป็นโทสะซะมากกว่าแล้วนันทิราคะก็เกิดเวลาเขาร่าเริงแต่อันนั้นอ่ะมันอันตรายสำหรับเรานะคะมันเป็นความผูกพันที่ต้องดูจิตต้องปรับจิตปรับเข้ามาสู่สภาพที่เป็นความนุ่มเป็นกลางอุเบกขาค่ะค่ะคริโอฟังทำไปเรื่อยๆนะลูกแล้วต่อไปหนูก็จะไปเป็นนางฟ้านะคะวันนี้คริโอสวัสดีแค่นี้ก่อนนะคะ